ค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหนคะนี่ศึกษาสวนเกษตรพอเพียงค่ะวันนี้เรามาศึกษาเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะที่เป็นเกษตรพอเพียงของบ้านอาจารย์ต้นนะคะซึ่งคุณหาเมนูวันหนึ่งเอาต้นกล้วยไปแกงหน่อยเถอะเนี่ยต้นกล้วยเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปแกงกินอ่ะท่านก็ปลูกหลายชนิดมากค่ะจนเราเห็นว่าเดี๋ยวขอให้ท่านอธิบายหลุมพอเพียงให้เราฟังหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างทฤษฎีเขาอันนี้หลุมพอเพียงเป็นปริยายืนเข้าไปตรงหลุมที่เราปลูกพืชผักหลายๆชนิดอยู่ในหลุมเดียวโอ้ตายแล้วเพราะว่ามันประหยัดเรื่องของน้ำที่จะรดไงเพราะมันรดที่เดียวก็สามารถอันนี้ได้แล้วพืชมันก็ยิ่งอาศัยกันเติบโตอันนี้คือหลุมพอเพียงต้นกล้วยใช่ไหมตามสูตรเขาบอกต้นกล้วยปลูกทางทิศตะวันตกเพื่อให้มันทางแดดให้ต้นไม้มันอยู่ในร่มได้นี่คือหลุมพอเพียงนะคะท่านผู้ชมมันจะมีทั้งต้นกล้วยแล้วก็ไม้ยืนต้นที่มีมะเขือเทศมีมะเขือมีบวบไม่ได้ลงไม้หลักเพราะว่ามันอยู่ติดเสาไฟฟ้าเราก็ลงเฉพาะไม้ที่มันไม่สูงมากต้นกล้วยอะไรพวกเนี้ยที่มันเก็บกินได้อันนี้เรียกว่าหลุมพอเพียงใช่ไหมใช่แล้วพอไม้หลักเสร็จแล้วไม้รองเนี่ยเขามันต้องแยกประเภทไหมอาจารย์หรือว่าไม้รองก็เรียกพวกต้นกล้วยที่มันพรางเดชได้เพื่อให้ต้นเล็กๆมันเวลาเราเอาต้นมันเล็กๆมาปลูกมันจะได้มีร่มไม่ให้มันตายลูกเล็กก็เป็นมะเขืออย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ที่มันเป็นมะเขือเป็นกระเพราเป็นอะไรอย่างนี้น่ะเธอคือมันจะมี 5-6 อย่างอยู่ในหลุมเดียวอ่ะตะไคร้อะไรพวกเนี้ยตัวนี้คือทฤษฎีนี้เขาใช้ในเมืองนะสุริยาเขาให้คนแบบประหยัดแบบที่หน้าบ้านนิดเดียวอะไรอย่างงี้นะเขาให้ใช้หลุมพอเพียงอ่ะ2เมตรฉันก็เพิ่งรู้อาจารย์2เมตรใช่มั้ยอาจารย์เมตรคูณเมตรหลุมนะ1เมตรคูณ1เมตรลึก1เมตรก็ยิ่งดีว่าเราจะได้ขนพวกต้นไม้ขนใบไม้อะไรมาใส่เป็นชีวัตถุได้แล้วความห่างก็ประมาณสัก2เมตรเพื่อที่จะให้อย่างพวกนี้อย่างเราลงเนี่ยลงฟักทองอย่างเงี้ยมันจะมีพื้นที่มันเลื้อย